โขเฉพาะหอยขมอันนี้จะเป็นหอยขมหรือว่าหอยจูบนะหอยเผือกก็อ๋อหอยเขียวอ้าวแล้วหอยเขียวกับหอยขมนี่มันต่างกันปะต่างกันอ๋อหอยขมกับหอยเขียวมันต่างกันหอยขมขนมกับปลาทู่เออเฮาอ่อนเอาไปเฮอลุงเหย้าอยู่เฮือนแวะเข้าไปหาเจ้าแล้วบ่เห็นหาเก้ฮู้เข้าโอ้หาเก้ฮู้เข้าโอ้โหยโอ้เห็นหอยก็เอาหอยเนาะโอ้นี่ครับผมเห็นหอยก็เอาหอยป้าได้หอยเนาะเอาหอยใช่อันนี้หอยขมบ่อีเบ้หรือหอยเพลอหอยเขียวบ่บอกว่าไก่มั่งสามแพงป๋าคุณยายอยู่ไหมน้องป้าคุณยายตะกอดนะครับเพื่อนกะย้อมผ้าย้อมแพร่นะครับนี่ก็เอาขนมกับปลาเค็มนะผมปลาเค็มมาให้ยายนะพอดีพี่ใจดีมอบขนมมาให้คุณยายแล้วก็เป็นปลาเค็มนะครับอันนี้ก็จะเป็นเฮือนซานของคุณยายนะครับก็จะเป็นบ้านไม้นะครับเป็นบ้านไม้โบราณเลยนะครับผมเป็นบ้านไม้โบราณที่สุดๆในหมู่บ้านเลยนะครับที่อื่นก็ไม่ใช่ที่อื่นนะครับบริเวณใกล้เคียงนี้ก็จะเป็นบ้านปูนหมดแล้วนะครับเหลือแต่บ้านคุณยายนะที่ยังคงสภาพเก่าโบราณเก็บไว้อยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นคันเบ็ดนะครับผมเป็นคันเบ็ดของคุณยายนะที่เอาไปคิดเบ็ดในตะกี้นะฮะอันนี้ฝากขนมไปให้ยายแซมอันนี้จะมีขนมแล้วก็เป็นปลาทูเค็มเด้อบัดเวลาเรามากับเบาะเล่าเดี๋ยวเฮาสิลงไปเบาะเล่าอีกทีนึงอยู่โฮยเนาะเราอยู่โฮยเป็นบ่สมน้าเซลน้ามาคู่เพื่อนเลยอ๋อโอเคเป็นบ้านโบราณนะครับผมเราก็จะมีเฮือนโบราณเลยที่ยังคงสภาพโบราณอยู่เดี๋ยวเราจะอธิบายขนมเด้อยานเจ้าวันลงไปกินเอาออทิมมันจะเป็นแผ่นจำสองนิ้วมันจะมีแผ่นจำสองนิ้วเอาออทิมเลยนะห้ามกินมันจะเป็นแผ่นซองสีขาวๆดอกทางในมันนะบอกต้องกินได้แต่ขนมถ้าผมเป็นขนมเป็นซองน้อยห้ามกินเด็ดขาดอ่ะเออปลาทูจะให้กินน้ำด้วยก่อนเออปลาทูกินเลยเด้ออยู่สองคนเหรอวะโอ้เพื่อนเราคักเนาะกู้ไปเม็ดเลยก็ได้เอาขนมกับปลาทูเค็มให้ลูกของแกแล้วนะครับเดี๋ยวแกอยู่ตรงทุ่งนาเดี๋ยวผมจะลงไปหาตรงทุ่งนานะครับบอกแกว่าผมเอาของมาฝากให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านของแกเลยนะครับเป็นบ้านไม้นะเมื่อก่อนแกนะครับแกย้อมคามทอผ้าย้อมคามนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคามต้นคามเลยนะน้องแมวแกชอบเลี้ยงแมวนะครับผมหม้อคามแกก็จะอยู่นู่นนะครับหม้อคามแกเดี๋ยวผมจะพาไปดูหม้อคามแกนะครับโอ้นี่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นหม้อคามของแกนะนี่อันนี้ก็จะเป็นหม้อคามที่แกใช้ย้อมผ้าในสมัยก่อนนะครับก็ยังเหลืออยู่อันนี้ก็จะเป็นที่รองเศษต้นคามนะครับแกทำคามย้อมคามทำผ้านุ่งห่มเองนะครับนี่เมื่อก่อนแกก็จะทอผ้าอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ก็จะเป็นยังเป็นเสาอยู่นะก็จะเป็นเสาที่ใช้ยึดนะผมใช้ยึดหุบ้านผมเรียกว่าหุนะครับแกก็จะตามผ้าอยู่ตรงนี้ตามผ้าแล้วก็จะมีที่ยังเหลืออยู่นะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าสายผมกับบอลแน่ใจครับมันว่าภาษากลางเรียกว่าอะไรนะครับที่ใช้ฝ้ายนะครับผมใช้ฝ้ายคล้องสอดวันนี้ไปหาโยงกันนะครับโอ้โหแล้วก็ยังเป็นนี่ครับผมโครงของที่ตามผ้านะครับโครงของที่ตามผ้าอยู่นะ
อันนี้จะเป็นบ้านของคุณยายนะครับผมโอ้ยังเก่าๆโบราณอยู่นะครับคลาสสิกมากๆเลยเนี่ยอันนี้ก็ยังเก่าอยู่นะครับอันนี้ใช้อิวไฟหรือว่าเอาเม็ดไฟออกนะครับแล้วก็ทำให้มันเป็นแผ่นบางๆนะครับนี่อันนี้ก็ยังเป็นอยู่นะครับผมนี่เป็นเศษไม่ใช่เป็นเศษนะครับเป็นสีครามนะเป็นสีครามนี่โอ้โหก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับตอนแรกก็ว่าจะลงไปหาคุณยายอยู่นะแต่ก็น่าจะลงไปหาแบบไม่รู้ว่าแกไปไหนนะครับเห็นลูกชายแกบอกว่าไปขุดกระปูนะผมขุดกระปูหรือต้นปูนั่นเองนะครับไอ้ต้นปูขุดปูนานะครับแกก็ไม่ได้ไปตกเบ็ดนะน่าจะหนาวแกก็เลยไม่ได้ไปตกเบ็ดก็น่าจะไปขุดกระปูนาอันนี้จะเป็นบริเวณรอบๆบ้านของคุณยายนะครับแกก็ปลูกพูนะครับต้นพูที่เอาไว้เคี้ยวกับหมากนะครับก็ได้ขออนุญาตจากลูกชายแกว่าถ่ายวิดีโอให้ดูนะครับโอ้ยนี่ครับผมมีมะละกอก็เต็มต้นอยู่นะแกก็ปลูกพริกนะผมปลูกปลูกสมปินะนี่บ้านโบราณของคุณยายนะครับนี่ครับผมบ้านของคุณยายก็จะปลูกพืชผักสมุนไพรนะครับมีต้นมะเขือมีผักหอมมีหลายต้นนะครับที่เป็นสมุนไพรนะเนี่ยบ้านเก่าๆโบราณจะมีลักษณะประมาณนี้เลยนะครับชอบปลูกสมุนไพรแล้วก็ต้นไม้อื่นๆแซมหน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านนะครับอันนี้ก็จะเห็นได้เฉพาะบ้านของคุณยายนะครับนี่มีต้นคลามหน้าบ้านแต่ถ้าเป็นบ้านอื่นก็คงจะไม่มีบรรยากาศแบบนี้แล้วนะครับส่วนมากก็จะเป็นบ้านติดๆกันแล้วก็จะใช้เป็นปูนแบบนี้นะเป็นบ้านปูนนะต้นมะพร้าวลูกชายของแกก็ยังนั่งตากแดดอยู่นะครับแกก็อยู่กับลูก2คนนะส่วนลูกคนอื่นๆก็ไปย้ายบ้านออกแล้วนะครับแต่ว่าบ้านก็ไม่ได้ห่างไกลกันมากครับก็จะลงมาวนเวียนดูแม่ดูพี่เขาอยู่นะครับเขาก็แค่ย้ายบ้านออกไปเฉยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นลุงยาวที่ยังอยู่กับคุณยายนะฮะงั้นหรอวะอยู่กัน2คนกระปูมันลูกไปหาพวงเขาเลยโอ้พูดกระปูพูดกระปูมากินบอกแต่ละมือเมื่อกินหลังมือก็ซื้อปลาสู้ซื้อโอ้ฮันที่นี่แล้วก็พอดีแหละเก็บผักมาหนึ่งเอากระปูกินกับปลาทูเข้มเนาะผักผมมากอยู่พอดีอันมีคนส่งมาให้ส่งขนมมาให้เป็นผู้ใหญ่ใจดีนะเพื่อก็เลยฝากขนมมาให้คุณยายกับเจ้ากินก็เลยเอามาฝากเนาะก็ต้องเว้าดังๆเนาะเพราะว่าเพิ่นบ่ได้ยินเว้าดังๆรวดบ่ฮู้บ่ต้องเกรงใจนะบ่คนบ่โอ้ยหนาวอยู่บ่นี่หนาวแล้วพี่เรียกถ้าจังยากที่นี่ป้าครับผมเดี๋ยวลงไปทุ่งนานะโอ้โหโอ้ผมเจอคุณยายแล้วผมน่าจะเป็นคุณยายนะตรงนู้นนู่นแต่ว่าอาจจะไม่ใช่นะผมถ้าเป็นคุณยายแกจะก้มลงกว่านี้นะครับอันนี้แกไม่ได้ก้มนะเพราะน่าจะเป็นคนอื่นแต่ก็ต้องหาคุณยายก่อนนะครับว่าแกอยู่จุดไหนนะตอนนี้ก็ได้อยู่ทุ่งนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะตอนนี้ก็หาคุณยายแชมป์ไม่เจอไม่รู้ว่าแก อยู่ตรงบริเวณไหนนะครับตอนนี้ก็ถามอีโน่เรื่องการลงมาโอ้อยู่ทงสูดทงมาหน้ามึงพูแม่นบ่เราอยู่ฝั่งพุ่นบ่เออว่าที่ไปนั่นเป็นตลาดที่ย่างสุดไปได้หอยอย่างแน่อยู่นี่นะโอ้หอยอันเชอรี่หอยอัน
หอยเสือลีกับกลิ่นแซ่บอยู่บ่อยามนี่แซ่บยังหอยเสือลีน้ำหน้านี้มันแซ่บเขานึกว่าเจ้าโขเฉพาะหอยขมนะอันนี้จะเป็นหอยขมหรือว่าหอยจูบฮะหอยเผือกก็หอยเขียวอ๋อหอยเขียวอ้าวแล้วหอยเขียวกับหอยขมนี่มันต่างกันบ่ต่างกันอ๋อหอยขมกับหอยเขียวมันต่างกันหอยขมก็จะเป็นสีดำดำเนาะอันนี้ก็จะเป็นสีเขียวนะครับหอยเชอรี่ก็เอาหอยเชอรี่ก็เอาลวงข้าวก็จะเอาไปให้ไก่นะครับอันนี้ก็คือถ้าเห็นปุ๊บก็เก็บเลยเพราะว่าจะเอาไปให้ไก่มันมีประโยชน์แถมยังมีประโยชน์นี่น้ำสมุนไพรเห็นแล้ววะน้ำห้าไม้นะครับบ้านผมเรียกว่าน้ำห้าไม้แต่ถ้าภาษากลางเขาก็เรียกว่าน้ำสมุนไพรหอยที่ได้เนี่ยเอาไปขายบ่อยเบ้หอยที่ได้ก็จะเอาไปขายนะครับเขาเรียกว่าหอยโขยำเนาะยำนี้หอยโขภาษาภูไทยเรียกว่าหอยโขนะครับแต่ภาษากลางเจ้ารู้บอกว่าจักภาษากลางยายแซมจะเล่าลงฟากปูน้องหน้าตูปูยายแซมลงฟากพุ้นปกติเฮาเห็นเราจะลงมาเฉพาะฝั่งนี้นะยายแซมนะเราลงพุ้นก่อนพุ้นเราที่ลงมาไปภาคพุ้นดีอันมันว่าที่ข้ามไปพุ้นแล้วแต่เดี๋ยวพุ้นหามาแถวนี้ก่อนอันนั้นเพื่อนเอ็ดอย่างสีเข้าหรอนี่ชื่อฟังนะปั่นเขาปั่นเพิงฟังนั้นปั่นเพิงนะครับปั่นเฟืองปั่นเฟืองแต่นี่ก็โคหอยเราลงทางไหนบุรีลงทันบุรีเราไหนอันนี้มันมีวิธีหาจุดมันบ่อนเวลาหาหอยนี้ว่าต้องซับตลอดไปโลดอ๋อโคไปเลยเนาะมันบ่มีทางเขาเนี่ยบ่คือทางเขาโอ้ทางเขาเนี่ยคุดจึ๊บก็ได้เลยเนาะหรือว่าต้องอันหาตามแคมตามแคมอย่างเดียวบ่โบแล้วแต่โอ้แล้วแต่หอยโขก็ปั่นหอยโขหรือว่าโขหอยนะครับโขหอยโอ้สากไปจังสิเลยเนาะถ้ามันโดนก็สิปักเสียมแล้วก็ถ้ามันโดนก็แป๊กแล้วกันแม่แม่นมันบ่มีมีโอ้ย มันไม่มีนะผมมันไม่มีล้มตะพื้นตะพื้นเลยคุณโอ้ยเป็นตาเจ็บเอวนะครับผมนี่เป็นตาเจ็บเอวมากเลยนะในเวลาที่เราก้มเกี่ยวข้าวตลอดนะครับถ้ารถก็ค่อนข้างที่จะเกี่ยวยากนะครับถ้าใช้รถเกี่ยวถ้าล้มแบบนี้เขาก็คิดเป็นไล่เป็นพันนะครับไล่ละเป็นพันนะแต่ถ้าไม่ล้มก็ยืนอยู่ปกติก็น่าจะประมาณ 7-800 นะครับข้าวก็ค่อนข้างที่จะล้มแบบล้มผลึกนะผมมันผมเรียกว่าล้มผลึกคุณยายแชมป์ไม่เห็นเลยนะครับผมตอนแรกว่าจะมาหาแกนะแต่แกก็ไม่รู้อยู่ไหนโอ้น้ำก็ลงเยอะอยู่พอสมควรนะครับปกติแกก็จะมานั่งตกเบ็ดตรงบริเวณนี้นะครับผมแกก็จะมานั่งตกเบ็ดตรงบริเวณนี้แหละโอ้
โอ้มาเจอยายแซมนะครับผมนี่โอ้หาตัวยากแกไม่ได้ยินนะครับถ้าพูดค่อยๆแบบนี้นะอีเบ้อีเบ้อีเบ้ดีนมาแล้วนี่โอ้ยเอาขนมมาเฮ้อเฮาไหวน้ำลุงยาวเด้อขนมขนมกับปลาทูเฮาเฮาอ่อนเอาไปเฮือลุงยาวอยู่เฮือนแวะเข้าไปหาเจ้าแล้วบ่เห็นหาเก้ฮู้เข้าโอ้หาเก้ฮู้เข้าคือว่าวันม่านคุดกระปูบ่สิเลิกกระปูนะให้เบิ่งแน่เห็นหอยเพิ่นเอาหอยโอ้เห็นหอยก็เอาหอยเนาะโอ้นี่ครับผมเห็นหอยก็เอาหอยป้าได้หอยเนาะหอยก็เอาหอยใช่อันนี้หอยหอยขมว่ะอีเบ้หรือหอยเพลอหอยเขียวบ่บอกว่ากะมันหำแห้งปลาเอามื้อเฮ็ดเพลอกินน่ะนี่เอามื้อเฮ็ดหยังกินแกงกินโอ้ยเนาะมีข้าวพร้อมนะครับทั้งข้าวทั้งกันหอยโอ้ยมาพอแล้วนะครับอีเบ้บ่ได้เนาะว่างี้เคยลูกงงครับได้ส่งถึงมือคือบุ้มวันนี้ไม่ได้เนาะก็คือเราป้าเนี่ยนี่โอ้ยเซอร์กันย้อมเองย้อมเองมันนี่นี่ครับผมย้อมมอนิ่งย้อมมอนิ่งเองนี่ย้อมเองครับเสื้อก็ย้อมเองไม่ว่าสิ้นก็ทำเองนี่สิ้นก็เฮ็ดเองคือกันนะครับย้อมเองทำเองตีนสิ้นนี่ก็เอ็ดเองโอ้สุดยอดครับผมสุดยอดก็บ่ไปคึกเบิกอ๋อคิดเบ็ดนี่เศร้าแล้วมันบ่อีเบ้เศร้าแล้วคึกเบิกหาเก็บพงเข้าอ๋อหาเก็บพงเข้าเอามือเฮือไก่บ่ได้หลายก็ซื้อกินอ๋อได้หลายก็สี่กินหาตามนี่บ่นี่หาตาได้ก็ชอบน้องมาว่านึงมาว่านี่ว่าเก็บโรงงานนี่ครับผมหาเก็บข้าวเอาไปสี่กินเพิ่นว่านะครับผมเอากลับเมื่อสี่กินกะโฮมเดียวโฮมเดียวก็ได้ลายเป็นกระสอบนู่นนะครับรวมไปถึงกระกองเรื่องบ่มครับบ่มีโอ้มีควายเนาะควายตัวใหญ่แท้นี่เลี้ยงควายด้วยนะครับผมหอยก็เอาหอยเห็นหอยก็เอาหอยแกเมื่อกี้เองสิได้หอยนะเฮาหาดอลเลอร์หอยนี่ดูจากตัวเข้านี่ป่ะเงี้ยเนี่ยนี่ครับผมไม่งอยเขาว่านเพราะหกงอยวิธีชีวิตยายแซมลงมาโคหอยนะครับผมลงมาโคหอยหากระปูแล้วก็หาข้าวด้วยนะครับเมื่อก่อนแกก็จะไปตกเบ็ดแต่ตอนนี้บ่ได้ไปเนาะอีเบ้เนาะบ่ได้ไปตกเบ็ดเลยเนาะเศร้าเลยมันบ่ตกเบ็ดนี่เศร้าเลยบ่ตกเบ็ดนี่หย่าเลยแม่นบ่โอ้ก็แพงข้าวปั้นหมูงับมันปลาขึ้นกับไปตึกอ๋อถ้าข้าวปั้นเหมืองปลาขึ้นจังไปตึกเนาะมันงำแห้งมันบกขึ้นอ๋อครับน้ำแห้งมันบกขึ้นงำลายผึ้งขึ้นว่าเมื่อคืนนะครับลูกตึกก็ขาเขาอ๋อได้บ่อได้ปลาเพลิ้มมั้งนะปลาฮุกโกปลาหยังปลากุ๊กโอ้ปลาดุกปลากุ๊กปลากุ๊กครบโอ้ได้ปลาดุก6ตัวคือปลาเก็บพวกเขาคือเมื่อวานตกเบ็ดมื้อนี้อันพวงเข้าเก็บพวงเข้ามื้ออื่นเด้มื้ออื่นสิไปใส่มื้ออื่นนะมื้ออื่นสิไปใส่มื้ออื่นน่ะมื้ออื่นเมื่อจังว่าอย่าลงตกเบ็ดโอ้ยังสิไปตกเบ็ดอยู่เนาะแต่ว่าเขาบอกว่าขาเขาลงกึกก็ขาเขาช่วงนี้ก็ตึกในสะนะผมยังไม่กู้ไม่เขาเกี่ยวเขาแล้วเพื่อคือกู้กว่าคือไปกึกบึกบ่ฮ้อนบ่บ่ฮ้อนบ่มัดหนังตาแดดนี่ฮ้อนอยู่ก็แค่งั้นกับหาเข้าหุ่มหาเข้าหุ่มมาว่าคือเก็บเราไปไงไปเข้าหุ่มมั้งปอดไก่อยู่ได้เบ้เลยหาจากจุดนี้นะผม
หาจากจุดนี้แล้วก็ไปเศร้าโหมปู้โคกไม้ใหญ่บ่อรถไถนู่นล่ะครับตรงนี้ก็จะมีคนเก็บข้าวนะครับผมก็จะมีมาเก็บข้าวเอาไปสีนะครับข้าวที่มันร่วงหล่นออกจากรถนะครับคือรถเกี่ยวไปไม่หมดหรือว่ามันเกี่ยวไปแล้วมันตกทีหลังนะฮะก็จะมีชาวบ้านมาเก็บเอาไปสีนะครับเหมือนคุณยายยายแชมป์นะครับผมยายแชมป์ก็มาเก็บเหมือนกันขัวหอยไปด้วยนะครับขัวหอยหาหอยแล้วก็เก็บข้าวไปด้วยพอที่จะได้เอาไปสีนะผมถ้าได้เยอะก็เอาไปสีกินนะครับนี่ข้าวก็จะประมาณนี้เลยนะครับบรรยากาศก็ร้อนๆหนาวๆนะครับมีแดดแต่ก็ยังหนาวอยู่นะครับครับผมตอนนี้ผมก็จะเดินทางกลับบ้านนะครับหลังจากที่มาหาคุณยายแชมป์นะครับแล้วก็มาถ่ายวิถีชีวิตของคนที่บ้านพานหมีนะครับช่วงนี้เขาก็จะลงมาหาหอยขมนะครับหรือว่าหอยขมไม่รู้ว่าภาษากลางเขาเรียกว่ายังไงนะครับแล้วก็มาเก็บรวงข้าวนะครับรวงข้าวที่มันร่วงหล่นจากรถเกี่ยวตรงบริเวณที่นานะครับเขาก็จะลงมาเก็บข้าวกันนะครับพันมีก็มีประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามการรับชมจนจบคลิปนะผมอย่าลืมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปสำหรับ EP นี้ก็สวัสดีครับเจอกัน EP หน้าครับลมแรงมากตอนนี้